สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโน่ภาคินย้ำผมไม่ใช่วีรบุรุษหลังว่ายน้ำข้ามโขงสำเร็จโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ทำความตั้งใจและภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้เพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุน2โรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวอย่างโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมายอดบริจาคเกินเป้าที่ตั้งไว้ยอดทะลุ80ล้านบาทแล้วท่ามกลางเสียงชื่นชมและกระแสดราม่าที่มาพร้อมๆกันและภายหลังจากที่โตโน่ทำภารกิจลุล่วงได้เปิดเผยว่าถึงแม้จะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำโขงแต่ขอย้ำชัดผมไม่ใช่วีรบุรุษและยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้เรารับรู้ได้ถึงความรักความสามัคคีความดีงามความมีน้ำใจที่ทุกคนรวมใจกันเป็นใจเดียวแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งไทยทั้งฝั่งไทยและลาวทั้งมารับและมาส่งมันเหมือนกับการเอาความรักของพี่น้องชาวไทยเราเอาไปให้ทางฝั่งลาวแล้วก็รับทางฝั่งลาวเอากลับมาในตอนที่ว่ายมาถึงผมรู้สึกว่าผมดีใจกับทุกๆคนดีใจกับคุณหมอคุณพยาบาลดีใจกับการท่องเที่ยวดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมถึงพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นครพนมแต่ได้ดูในถ่ายทอดสดในวันนั้นถามว่าถูกยกให้เป็นผู้เสียสละวีรบุรุษเจ้าตัวกล่าวว่าผมเป็นนักร้องนักแสดงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นเลยที่มันดีงามได้เป็นเพราะทุกคนครับทุกคนช่วยกันจริงๆครับวันที่22ตุลาคมที่นครพนมที่ท่าแขกมันสวยงามเหลือเกินที่เราได้เห็นน้ำใจของทุกๆคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมันจะเป็นภาพหนึ่งที่ผมจะจำไว้ในชีวิตผมมันเป็นเพราะทุกคนจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ